บ้านทุกหลังแล้วไงอ่ะบ้านทุกหลังเขามีที่จอดรถเอาเอาเด็กเอาคือพิจารณาเพราะว่าตามคิดว่าค่ะหนูแค่บอกว่าบ้านทุกหลังเขามีพื้นที่จอดรถได้คันละ1,000ใช่ไหมคะใช่แต่บ้านเขาไม่มีพื้นที่เขาก็คือต่อเติมไม่ให้ไม่ได้มีที่จอดรถเขาก็เลยมาจอดตรงหน้าบ้านนะคะไม่ก็หนูถามว่าเนี่ยบ้านทุกหลังแล้วไงอ่ะบ้านทุกหลังเขามีที่จอดรถก็บอกให้ทางเหมือนเข้าบ้านมองตรงไหนคะอยู่แต่ในบ้านนะคะมองอะไรมองตรงไหนหนูก็ไม่ได้รู้จักพี่ไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยไม่เข้าแฟนเขาไม่เข้าเอ้าเนี่ยแยกย้ายมึงเป็นเด็กพูดเกินถ่ายทำไมไปเฮ้ยหลังเขาเลยอ้าวพูดไปทำไมอ่ะมันต้องเลื่อนจะกลับบ้านเลื่อนลุงนะเขาพูดยังไงว่าต้องเลื่อนด้วยเหรอคือไงวะคือไงวะฮะพูดยังไงแบบเขาเมื่อไงข้องใจว่ะแม่มาเด็กโอ้ยแม่โอ้ยเอ้ยมึงด่าแม่กูอ่ะมึงด่าแม่กูอ่ะมันด่าแม่กูอ่ะมันด่ามันด่าเขาด่านี่อ้าวฟ้องได้นะค่ะเชิญค่ะจะให้มึงเจอมึงที่นอกได้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะพอตัวโอ้โหตรงข้ามบ้านนะคะเขาอะบอกว่าให้พ่อหนูขยับรถให้ตรงจุดหน่อยเพราะว่าวันนั้นพ่อหนูรีดแต่ว่าเห็นรถให้เขาแต่ว่ามันก็ยังไม่ตรงจุดแล้วเขาก็พูดประมาณว่าบอกหลายรอบแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นหนูก็เลยแบบว่าแค่ไปถามเขาว่าหนูอยากทราบว่าเนี่ยถนนพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะหนูจำเป็นต้องเข็นรถหรือเปล่าแค่นั้นเขาก็เลยขึ้นใช่แต่อาจจะด้วยสีหน้าที่หนูไม่พอใจด้วยมันประมาณ 7-8 ปีแล้วอะค่ะที่หนูต้องเข็นรถเขาเข้าออกการที่เราจอดรถในบ้านเราเป็นคนผิดแต่เขาจอดรถหน้าบ้านเขาถูกต้องมันก็เลยเป็นข้อสงสัยมาตลอดอะค่ะถามว่าที่หนูต้องมาลงบันทึกประจำวันคือตัวหนูก็กลัวแล้วหนูก็เป็นห่วงหลานเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่หนูแล้วก็มียายหนูเพราะในคลิปเขามีการข่มขู่หนูด้วยให้ทางกฎหมายหรือว่าทางสังคมเขาช่วยพิจารณาบ้านทุกหลังเขามีพื้นที่จอดรถได้คันละ1,000ใช่ไหมคะใช่ครับแต่บ้านเขาไม่มีพื้นที่เขาก็คือต่อเติมไม่ให้ไม่ได้มีที่จอดรถเขาก็เลยมาจอดตรงหน้าบ้านนะคะฟ้องได้นะค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะจะให้มึงเจอมึงข้างนอกได้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเก่งกว่าพ่อตัวโอ้โหเก่งหมดเลยค่ะเย้ตบมือพ่อหนูว่าเก่งพี่ก็เก่งค่ะ